16มกราคมปกติหวยต้องออกใช่แต่วันนี้วันครูขอเลื่อนนะเลื่อนเพื่อคุณครูไปออกวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็เลยมีความหวังและแนวทางมาให้พ่อๆแม่ๆยังไม่จบนะไม่จบไปดูหน่อยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนชาวบ้านเขาฮือฮาฝูงผึ้งหลวงค่ะไปดูภาพหน่อยดูสิพี่ไหนผึ้งก่อนนี่ไงเป็นรังผึ้งอะพี่เราไม่ใช่รังเดียวนะ13รังอยู่ที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนาที่กระบี่น้อยตัวเมืองกระบี่อะค่ะนับๆไปแต่ละรังขนาดประมาณ 20-50 เซนประมาณนี้เนาะกระจายกันไปไม่มีใครไปทำลายรังผึ้งเลยเพราะเห็นว่าอยู่บนวิหารด้วยเนาะตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพอดีตรงที่เกาะตรงคานไม้ด้านประตูมีอยู่9รังบนยอดอีก4นับแล้วก็13ถึงจะมีควันธูปอะมันก็ไม่ไปไหนนะแต่ก็ไม่กวนนักท่องเที่ยวคือไม่มีใครโดนต่อยค่ะก็คือฮาดีเวลาไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมก็จะแบบมองรังผึ้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ตีเป็นตัวเลขกันนะคะต่างคนต่างก็เห็นเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าถามพ่อแม่ในพื้นที่ก็บอกอุ๊ยฝูงผึ้งมาดีแล้วลูกเอ้ยเขามาผึ้งใบบุญเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ว่าอย่างนั้นนะส่วนพระกุมารอายุ43เป็นพระลูกวัดที่นี่ดูแลความสะอาดที่นี่นะบอกว่าฝูงผึ้งมากันตั้งแต่ธันวาแล้วมากสุดเลยเท่าที่เคยมาคือ13รังเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมาอาตมานับแต่แค่หารังปีนี้เยอะสุดเลยพระกุมารเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเพิ่งจะทำรังตามหน้าผาต้นไม้สูงๆทุกๆเดือน5เนาะเดือน5เขาว่าน้ำผึ้งอร่อยใช่ไหมแล้วก็มีนักล่าน้ำผึ้งป่าเนี่ยแหละไปล่าทำให้ผึ้งต้องหนีไม่ทำที่เดิมละนักล่ามาบ่อยก็เลยมาอาศัยใบบุญของเจ้าแม่กวนอิมตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8